วันนี้เรามีเมนูหาทานยากที่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูหมี่กรอบเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะพรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่แห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเส้นหมี่ฟูกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่สามเกลือหอมแดงกระเทียมดองผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำกระเทียมดองซอสพริกน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำส้มซ่าผิวส้มซ่าผัดให้เข้ากันลดไฟอ่อนใส่เส้นหมี่ขาวทอดกรอบคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วปิดไฟจัดหมี่กรอบใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยเต้าหู้ทอดกรอบตกแต่งด้วยใบมะกรูดและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเพียงแค่นี้เราก็จะได้หมี่กรอบด้วยขั้นตอนและกรรมวิธีการทำที่พิถีพิถันตั้งแต่การเคี่ยวน้ำปรุงแต่วันนี้แค่มีมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวที่ให้สีสันสวยเนื้อเหลวละลายง่ายใช้เวลาน้อยกว่าในการผัดนำมาผสมกับน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำส้มซ่าผิวส้มซ่าจากนั้นคลุกเคล้ากับหมี่ขาวทอดกรอบก็ทำให้ได้รสชาติที่อร่อยลงตัวใครได้ทานก็ต้องติดใจเคล็ดไม่ลับแบบนี้ถ้าทำขายการันตีขายดีแน่นอนค่ะมีกรอบเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนอยู่ที่72.97 บาทราคาต่อ1ที่เท่ากับ10.42 บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู